แดนเซอร์ YG เล่าถึงนิสัยลิซ่าในเพลงลาลิซ่าไม่แปลกใจที่คนรักเธอสร้างสถิติใหม่แบบรัวๆเลยล่ะค่ะสำหรับผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าลาลิซ่ามโนบาลที่ส่งเพลงไตเติ้ลลาลิซ่ามาให้แฟนๆทั่วโลกได้ชมกันตอนนี้ได้ทะยานสู่100ล้านวิวแล้วเท่านั้นไม่พออัลบั้มของลิซ่ามียอดขายทะลุ 800,000 ยอด Subscribe Blackpink Officially ก็เป็นอันดับ1ของโลกและสร้างสถิติใหม่ด้วยการขึ้นที่1ไอจูนมากที่สุดในบรรดาโซโล่หญิงเคป๊อปล่าสุดเหล่าทีมแดนเซอร์แห่งค่าย YG Entertainment ที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าทำคลิป React MV ลาลิซ่าซึ่งมีแดนเซอร์คนหนึ่งเธอชื่อลีจองได้พูดถึงการทำงานกับลิซ่าว่าตอนที่ทำงานกับลิซ่าออนนี่ไม่มีอะไรลำบากเลยเพราะสอนท่าไหนไปก็เต้นเองได้หมดวันซ้อมวันต่อมาก็ไม่เคยลืมท่าฉันบอกออนนี่ว่าท่านี้ฟรีสไตล์ได้เลยค่ะพี่เขาก็เลือกท่าเต้นออกมาได้ดีมากฉันเห็นด้วยกับพี่อึงยงจริงๆที่บอกว่าพี่ลิซ่าเก่งเรื่องท่าทางการเต้น